ีค่ะทุกคนวันนี้ก็สิมาเจอกันแบบผมเซอร์หน้าตาสมๆหน่อยนะคะมือนี้บิ๊กเฮดงานเป็นมือที่8แล้วเนาะเป็นวันที่8แล้วนะคะที่อยู่งานเทศกาลงานนี้นะคะเห็นไหมคะด้านหลังก็คือเทศกาลเริ่มจัดขึ้นแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดเทศกาลค่ะงานเฟสติวัลเนาะไม่ใช่เทศกาลสิเป็นเฟสติวัลนะคะทุกคนจ๋าอันนี้เกิดมาแฟร์เฟิร์ตนะจ๊ะแฟร์เฟิร์ตเนาะเป็นงาน Royal International นะคะแบบว่าเป็นงานนานาชาติเนาะเห็นว่าข้างหลังเครื่องบินใหญ่มากค่ะคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวบิจะให้ดูรอบๆนะคะบอกไทยบอกอีสานกับยาวากันเด้อเดี๋ยวบิจะให้ดูรอบๆนะจ๊ะเนาะนักบินเต็มเลยนักบินเยอะมากค่ะทุกคนจ๋าอันนี้เป็นคืนเป็นงานนานาชาติเนาะคืออันนี้เป็นปีที่2ของบีนะคะที่มาเฮงงานตรงนี้เนาะแต่ว่าปีแรกมีบ่ได้ถ่ายวิดีโอมีบ่ได้อัดคลิปบ่ได้อีหยังเนาะแต่ว่าปีนี้มีโอกาสก็เลยว่าสิมาพาเพื่อนไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของบีนะจ๊ะเนาะนี่ก็คือเต็นท์ที่บีเฮ็ดงานอันนี้ก็เป็นคนมาทานอาหารนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันค่ะนี่เครื่องบินจอดเต็มยะเลยค่ะทุกคนจ๋าค่ะทุกคนเดินผ่านไปฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบที่จอดเครื่องบินนะคะเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวบีก็จะพาทุกคนนะคะเดินเข้าไปดูเนาะนี่เดี๋ยวบีจะให้ดูด้านหลังอันนี้คือนักบินทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวบีขออนุญาตอันนี้ของคือญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมเสื้อแขนเสื้อเขาติดป้ายญี่ปุ่นนะคะไม่เห็นหน้าเนาะมีแต่งานดีๆทั้งนั้นเลยค่ะขออภัยค่ะมีผัวแล้วก็เอาสูก็เห็นของดีก็ให้แนมเนาะนี่เห็นบ่เครื่องบินนี่เครื่องบินนะคะทางนู้นนะคะทางนั้นก็จะเป็นที่ที่ว่าจอดเป็นไงล่ะเป็นนักบินยางมากทุกคนจ๋าสิเว้าไทยก็บอกว่าถือเนาะมีบนเครื่องบินมากคนน่ะนักบินยางว่าเต็มยะอยู่เขาอันนี้คือเขามาทานอาหารที่เต็นท์ของบีนะคะนี่ก็จะเป็นมาประมาณนี้สุดยอดค่ะอันนี้ยังไม่เปิดงานนะคะเปิดงานคือวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวบีให้ดูบรรยากาศรวมๆเนาะวันนี้คือน่าจะไม่ได้เดินไปไหนเนาะนี่เครื่องบินก็จะมาลงอย่างนี้ทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวว่างๆวันไหนที่พี่ว่ามีจะพาทุกคนนะคะเดินไปฝั่งโน้นเนาะฝั่งโน้นก็จะเป็นแบบที่เขาจัดเทศกาลขายอาหารขายเยอะแยะเลยนะคะแต่ใช่ด้วยค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้มีคนมาถามว่ามีคนข้างหลังดีนะคะมาถามว่ามีที่ขายอาหารไหมพี่ก็บอกว่าเออไม่ฉันไม่รู้ค่ะเพราะว่าที่นี่มีแค่แบบสำหรับคนที่มีทิเก็ตเท่านั้นนะคะที่ว่ามาทานอาหารของบีเนาะจะมีพวกที่ว่าคือเป็นนักบินที่ว่าเขาเพิ่งมาลงวันนี้มาลงเมื่อวานอะไรที่ว่าจะมาทำงานโชว์นะคะโดยเฉพาะเนาะก็ค่อนข้างดีค่ะทุกคนค่ะดูคนนะเองบอสด้านหลังเห็นหน้าบานๆของบีด้วยแล้วก็เห็นหน้าตรงนั้นด้วยเดี๋ยวบีจะให้ดูตรงต่อแถวเนาะแต่ให้ดูข้างนอกนะคะข้างในก็จะเยอะๆหน่อยบีก็ไม่รู้ว่าจะอัดให้ดูได้ไหมเนาะอันนี้ก็คือทางเดินผ่านไปนะคะทุกคนเห็นฝั่งนู้นไหมคะฝั่งนู้นก็คือแถวนะคะออกมาจากเต็นท์ของเราเนาะคนเยอะค่ะนักบินที่ว่าเดินผ่านไปผ่านมาก็คือมาที่นี่นะคะเขาก็จะมีตัวของเขาเนาะเขาก็จะสแกนนะคะสแกนเข้าไปแต่ปีพาเดินเข้าไปดูในครัวกันค่ะคุณตาคุณลุงคนนี้เขามาเดินหาอาหารนะคะเขาเรียกอะไรจะไปซื้อของแล้วมาถามบีไปถามว่ามีร้านอาหารไหมแถวนี้บีก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้ค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้ที่ทำงานของเราไม่ได้ขายของมาเดินดูทางด้านในกันนะคะของก็จะเยอะๆหน่อยนะคะมาดูด้านอาหารสดของเรากันดีกว่าอันนี้ก็จะมีอันนี้คือของที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเลอะเทอะหน่อยนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือซอสซีของเมื่อเช้านะคะก็คือลูกชิ้นเนาะไอ้ไส้กรอกที่ว่าเราทำเมื่อเช้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือแครอทค่ะแพปเปอร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแตงกวาอันนี้แล้วก็อันนี้คือพาสต้าที่เหลือจากเมื่อวานเนาะเราก็เอามาปรุงเครื่องปรุงแล้วก็เสิร์ฟต่อนะคะเราไม่ทิ้งเนาะอันไหนใช้ได้แล้วก็ใช้ค่ะอันนี้ก็คือทูน่าค่ะนี่ก็คือเชอร์รี่ทอมาโต้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเดินดูฝั่งนี้กันค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะดูได้ไหมเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของการเสิร์ฟนะคะก็จะประมาณนี้ให้ดูน้องๆเด็กเสิร์ฟเอานะคะก็จะเสิร์ฟประมาณนี้เนาะแดดวันนี้แดดอากาศดีค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าถ่ายเยอะก็ไม่ได้นะคะกลัวเขาว่าเนาะเดี๋ยวมาดูน้องๆกันดีกว่านี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือด้านฝั่งของเชฟนะคะเตรียมอาหารครับ
นี่ค่ะนี่ก็คือด้านเครื่องดื่มนะคะบริการตัวเองนะคะทุกคนเครื่องดื่มร้อนไปกับบริการตัวเองค่ะขออภัยที่พูดผิดนะคะคนที่ว่าท้ายได้อาหารเขาก็จะเดินมาฝั่งนี้เขาก็จะมาหาของสดกันนะคะเป็นประมาณนี้ค่ะขออภัยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือชิมของบีเองค่ะก็จะเอาของไปเติมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอแอบถ่ายก่อนเนาะจะให้เพื่อนๆได้เห็นแบบบรรยากาศเนาะในแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอันนี้เพื่อนนะคะนานพี่นาจะทำงานเดี๋ยวเดินตามก่อนนี่นางก็จะเอาของไปเสิร์ฟอย่างนี้อันนี้ก็คือโอ้ sorry นี่นะon youtube you're gonna get on youtube มันขี้ดื้อค่ะเด็กพนักงานนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูทางส่วนของด้านผลไม้กันค่ะผลไม้เราก็จะออกไปเป็นกล่องเป็นลังนี้เลยนะคะอันนี้คืออร่อยมากแอปเปิ้ลลูกนี้อร่อยพันนี้อร่อยมากเนาะเขาเรียกว่า Pink Lady นะคะทุกคนค่ะอร่อยหวานแตกต่างจากบ้านเรามากเลยพี่ทองทองเดินไปแล้วค่ะก็กล้วยดิบค่ะทุกคนคะซื้อมาแบบกล้วยคนกินเยอะมากค่ะซื้อมาไม่ทันก็ส้มนะคะเดี๋ยวประมาณนี้เลยค่ะของเริ่มมาสต็อกเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆแล้วเนาะเพราะว่ามันเราเสิร์ฟทุกคน8วันแล้วเนาะประมาณนี้ค่ะดูให้ทันดูเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะคะคนเยอะคนเดินมาเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเพื่อนอเล็กนะคะคือเป็นหัวหน้าของกลุ่มที่ว่าทำความสะอาดเนาะเงินเดือนจะบอกว่าเงินค่าแรงเยอะกว่าบีค่ะอันนี้ก็คือหัวหน้าเชฟตอนเช้าของบีนะคะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือทีมของบีคนนึงมาจากอินเดียนะคะวันนี้ค่ะทุกคนค่ะยังไงบิ๊กก็จะขอกลับไปทำงานก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ